รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับและตอนนี้นะฮะฮิตมากๆเลยนะครับกับมะยงชิดครับดังนั้นเมนูของเรานะฮะจะต้องเป็นมะยงชิดปั่นครับขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยนะครับใส่น้ำแข็งลงไปในโถปั่นครับจากนั้นนะครับนี่เลยครับพระเอกของเรานะฮะมะยงชิดครับเพิ่มกลิ่นหอมๆให้กับมะยงชิดนะฮะจากที่หอมอยู่แล้วก็หอมเข้าไปอีกนะครับด้วยโยเกิร์ตครับรสธรรมชาติแบบนี้เลยนะฮะเข้ากันดีมากๆนะฮะและสุดท้ายนะครับต้องมีความหวานนิดนึงนะฮะก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับจากนั้นปิดฝาให้สนิทครับแล้วก็ปั่นได้เลยครับเอาละครับเรียบร้อยครับเมื่อเราปั่นจนละเอียดเนียนแบบนี้นะครับนี่ดูซะก่อนน่ากินมากๆโอ้กลิ่นชัดเจนนะฮะแล้วก็ดูสีส้มแบบพาสเทลก็ใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆนะครับอย่างมะยงชิดปั่นครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเบอร์เกอร์ฝอยทองนมสดมาฝากค่ะใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายนวดพอเข้ากันเติมไข่ไก่นมสด UHT รสจืดและเนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บตรงก้นขนมปังให้สนิทจุ่มหน้าขนมปังลงในไข่ขาวที่ผสมน้ำจากนั้นชุบหน้าขนมปังด้วยงาขาวให้สวยงามวางลงในถาดอบพักจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหากขนมปังเป็น2ส่วนบีบบัตเตอร์ครีมเป็นใบผักกาดบนขนมปังส่วนที่1ใส่ไส้ฝอยทองประกบด้วยขนมปังอีกส่วนแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ฝอยทองนมสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะวันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูขนมเปียกปูนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 562.5 แคลอรี่ต่อขนมเปียกปูนทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำขนมเปียกปูนกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้ามิตรผลไลท์ชูการ์และแป้งมันลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำปูนใสกะทิสำเร็จรูปน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใช้ไฟปานกลางกวนจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักขนมเปียกปูนใส่ถ้วยเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยกะทิสำเร็จรูปโรยงาขาวคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเค้กผสมขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเค้กข้าวเหนียวแก้วน้ำกะทิทุเรียนเริ่มต้นทำเค้กก่อนนะคุณผู้ชม
แป้งที่ใช้ในการทำเค้กให้ได้เค้กนุ่มละเอียดเนียนวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเป็นแป้งสาลีทำเค้กปลาลิบบิ้นนะคุณผู้ชมผงฟูแป้งข้าวโพดนิดนึงเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายคนส่วนผสมที่เป็นของแห้งกับน้ำตาลให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ลงไปไข่ไก่แช่เย็นนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดเดียวใส่นมข้นจืดลงไปน้อยเดียวใส่โอเปเรตลงไปด้วยหน่อยนึงจะทำให้ตีฟูง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมใส่สีม่วงผสมอาหารลงไปเพราะเราต้องการเค้กของเราให้เป็นสีแบบม่วงถึงข่าวต้องใส่ส่วนผสมสำคัญแล้วนั่นก็คือออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดนะครับหอมมากละลายแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในส่วนผสมคุณผู้ชมจากนั้นก็ตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ส่วนผสมของเค้กที่ขึ้นฟูอย่างที่ต้องการแล้วเราก็จะเทเค้กลงพิมพ์ที่ต้องการนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเอียงส่วนผสมให้เข้ามุมง่ายๆคุณผู้ชมรีบนำขนมที่ได้เข้าเตาอบแป๊บเดียวเค้กของเราก็สุกแล้วก็จัดการกดขนมเป็นวงแล้วก็นำเค้กที่ได้ใส่ลงไปในพิมพ์วงแหวนเอาละขั้นตอนต่อไปเรามาทำข้าวเหนียวแก้วสูตรพิเศษของเรากันเลยนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้าวเหนียวเขี้ยวงูจากการแช่น้ำดอกอัญชันซะจนกระทั่งเป็นสีม่วงอ่อนๆนึ่งจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วก็มาผึ่งลมจนกระทั่งแห้งเล็กน้อยแบบนี้คุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงต้องเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลทรายแต่เป็นเมื่อนี่จะต้องใช้เป็นน้ำเชื่อมตรามิตรผลคุณผู้ชมน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทุกเมนูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใช้ไฟอ่อนๆเพราะว่านี่คือกระทะทองเหลืองพอน้ำเชื่อมร้อนแล้วก็เริ่มเดือดคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้าวเหนียวของเราอะเม็ดเงาสวยแล้วก็ยังคงเป็นเม็ดยังขาดกลิ่นหอมและความมันของกะทิวันนี้ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ก่อนใส่กะทิเกลือป่นเสริมไอโอดีนเหยาะไปน้อยหนึ่งใส่กะทิลงไปแล้วก็จัดการคนไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยเอาละเราก็ปิดเตาเดี๋ยวตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงในพิมพ์เค้กนะครับข้าวเหนียวแก้วได้ที่ใช่ไหมคุณผู้ชมตักใส่ลงไปในพิมพ์เสร็จแล้วก็จัดการเกลี่ยพักตรงนี้ไว้ก่อนนะเรามาเตรียมน้ำกะทิทุเรียนกันนะคะวิธีการทำหน้าน้ำกะทิทุเรียนก็เริ่มต้นด้วยการใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมใช้เป็นน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงทุกเมนูนะคุณผู้ชมตรามิตรผลใส่ลงไปเลยเกลือป่นเสริมไอโอดีนหน่อยนึงเนื้อทุเรียนสุกบดละเอียดใส่ลงไปหน่อยนึงสีเหลืองลงไปสักหยด2หยดหม้อจับถนัดหน่อยคุณผู้ชมนี่ก็หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายคนทุกอย่างให้เข้ากันแป้งถั่วเขียวละลายน้ำใส่ลงไปแล้วก็รีบๆคนนะคุณผู้ชมนะแป้งถั่วเขียวมันจะทรงตัวดีประเดี๋ยวเราจะหั่นเค้กมันจะได้แบบเป็นชิ้นสวยงามเอาทัพพีเกลี่ยรอสักครู่หนึ่งให้ส่วนผสมเนี้ยทรงตัวดีซะก่อนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เป็นภูทุเรียนแต่เป็นขนมเปี๊ยะไส้ทุเรียนวางด้านนี้หนึ่งภูไอ้น่ารักครับคุณผู้ชมเห็นไหมคะเค้กทุเรียนมาเป็นภูเลย
คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะอาจจะเมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมแล้วล่ะฮ่องกงบาร์บีคิวพอกพายสัปดาห์นี้มาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าพายหมูแดงแบบฮ่องกงเนี่ยนะคะจะมีวิธีการทำแบบไหนบ้างช่วงอร่อยเดินใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นมะม่วงมะพร้าวอ่อนผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำนำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมเริ่มอุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่กรุด้วยบิสกิตประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนกระทั่งเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนจะต้องใส่ในขั้นตอนสุดท้ายของการต้มวุ้นจะทำให้เนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นสวยงามไม่เละตักวุ้นมะพร้าวอ่อนลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงที่เตรียมไว้ให้เต็มพิมพ์แล้วนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์ตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงหั่นเตาเคล้าน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงมะพร้าวอบแห้งและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นมะม่วงมะพร้าวอ่อนเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบผัดพริกน้ำกระเจี๊ยบมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับหยาบและพริกขี้หนูสับละเอียดผัดพอหอมใส่หอมใหญ่ซอยบางผัดจนกระทั่งสุกใส่หมูกรอบหั่นเป็นชิ้นพริกขี้หนูแห้งทอดและพริกฝรั่ง3สีผัดจนสุกดีปรุงรสด้วยกระเจี๊ยบฟรุสเบกพรีเพอเรชั่นราเนเจอร์เทสเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำซุปผัดจนส่วนผสมทั้งหมดงวดลงเล็กน้อยแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะโรยใบกะเพราทอดกรอบจัดรับทานคู่กับข้าวสวยแค่มีผลไม้ฟรุตเบกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกราเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปทัวร์รอบโลกอีกเช่นเคยสัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวฮ่องกงกันค่ะค่ะอาจารย์เมย์บอกว่าไปฮ่องกงจริงๆไม่ได้แต่จะทำพายหมูแดงแบบฮ่องกงให้กินกันมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าพายหมูแดงแบบฮ่องกงเนี่ยนะคะจะมีวิธีการทำแบบไหนบ้างเขาบอกว่าเขาพาเราไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะมาโอเคเราก็เอาหมูบดใส่เข้าไปหมูที่เราไปบดใช่ไหมเราจะต้องสั่งเขาว่าเราจะเอาสันคออ่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วเราก็ใส่อันที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ทำให้หมูแดงของเราอร่อยอร่อยเราสองคนใช้ผงทำหมูแดงตราโลโบค่ะหอมจังใช่จากนั้นใส่น้ำตาลทรายผงพะโลอันนี้เพิ่มกลิ่นนิดนึงอาจารย์เมย์บอกว่าพอเป็นฮ่องกงกลิ่นมันจะเป็นประมาณนี้น้ำเปล่าแล้วจากนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยคุณผู้ชมไม่รักกันจริงไม่บอกเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่ลงไปหมักเนื้อหมูของเราอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมักเนื้อสัตว์แล้วมีไขมันพวกน้ำมันแบบนี้ใส่ลงไปหน่อยจะทำให้เนื้อสัตว์ของเรามีความชุ่มฉ่ำมากเสร็จแล้วเอามือนวดจนกระทั่งพวกน้ำตาลทรายละลายอ่ะง่ายๆสุดจากนั้นจากนั้นก็พักไว้ก่อนโอเคนะจากนั้นพักในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะหลังจากพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นบ้านเราเป็นเมืองร้อนถ้าเกิดว่าพักนอกตู้เย็นเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยได้ผัดนะคะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะขวดเดิมเลยทั้งหมักทั้งผัดพายหมูแดงแบบฮ่องกงเขาบอกว่าต้องไม่ต้องรอน้ำมันร้อน
ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยผัดให้หอมพอถ้าเกิดรอน้ำมันร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไหม้เดือดแล้วนะเราถึงจะใส่หมูได้แล้วนะค่อยๆใส่หมูของเราลงไปเยอะนะอาจารย์เมย์ค่ะไส้ตัวนี้สมมุติวันนี้เราทำไม่หมดใช่ไหมเราก็เข้าตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้อาจารย์เมย์ผัดออกมาเสร็จแล้วมันมีน้ำออกมาปกตินะปกติค่ะโอเคใส่ถั่วเลยนะพริกไทยสิวดำอะไรนะอะไรนะสิวดำสีสีผสมอาหารเมื่อสักครู่สีดำๆหน่อยเป็นสีอิ๋วดำนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีผสมอาหารสีแดงน้ำอีกนิดนึงน้ำปลาไม่พอหรอนิดเดียวน้ำมันงาเหมือนเราเดินตามซอยตรงฮ่องกงจริงๆกลิ่นแบบนี้โอเคมาพอทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วนะสุดท้ายใส่แป้งค่ะคนให้เข้ากันนะเขาจะข้นเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นถึงจะใช้เอาล่ะเดี๋ยวรอเย็นหน่อยนึงเขาจะแห้งขึ้นหลังจากแห้งเสร็จแล้วอาจารย์เมย์บอกละเอาสกู๊ปไอศกรีมสกู๊ปเล็กสกู๊ปออกมาเป็นชิ้นชิ้นเป็นลูกๆๆใส่ไข่เค็ม1ฟองแบ่ง8ลงไปแล้วเดี๋ยวมาทำแป้งพายกันค่ะปั้นเสร็จปุ๊บใส่ไข่เค็มลงไปหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมแป้งพายร่วนของเรากันแป้งพายของเราวันนี้อย่างที่อาจารย์เมย์บอกเขาอยากให้กัดเข้าไปเสร็จแล้วละลายไปเลยในปากเราก็เลยเลือกใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะคัสตาร์ดคงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราวันนี้ผงฟูจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าในมือนานาเนี่ยเป็นเนยตัวนึงเนยตัวนี้เป็นเนยตัวใหม่ในท้องตลาดเลยจะแนะนำให้รู้จักเขาเป็น Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติ 99% คุณผู้ชมนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดนอกเหนือจากความหวานที่ได้แล้วมันยังมีกลิ่นที่หอมหอมออกมาทำให้พายหมูแดงของคุณทานเสร็จแล้วหยุดไม่ได้เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนอกเหนือจากเอามาใส่เครื่องดื่มแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมเอามาใส่ขนมแบบที่เราสองคนทำจะทำให้ขนมของคุณมีกลิ่นหอมแบบมีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยหอมมากคือเป็นคาราเมลทาร์ตเลยจริงๆอันนี้จะพัก15นาทีก็พักได้นะแต่ไม่ต้องพักค่ำคืนหลังจากตีแป้งเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาแป้งของเราเนี่ยมารีดเป็นแผ่นครับมันพอดีเลยเนาะค่ะเพราะเราต้องชั่งน้ำหนักเข้าไปก่อนเราต้องชั่งน้ำหนักเข้าไปก่อนเพราะสมมุติเราไม่ชั่งใช่ไหมเดี๋ยวมาเราก็เดือดร้อนใหญ่เล็กใหญ่เล็กไม่ดีโอเคเดี๋ยวมาเธอทำได้ไหมไข่แดงสำหรับทาหน้านะไข่แดง2ฟองกับนม1ช้อนโต๊ะอย่าเยอะหมายถึงว่าทาไข่อย่าเยอะเพราะว่าทาแต่ไม่ใช่ว่าอู้ทาซะเยอะแยะมามีปัจจุบันภาษาไทยมันมีแสลงนะรู้เอามามีรู้เหรอแต่เราไม่ได้ว่าเธอแบบนั้นนะโอเคแต่ว่าเธอทาไข่โอเคทาซะเปียกเชียวเมื่อ
ื่อกี้เราทาแห้งไปแบบนี้ก็บ่นนี่เราทาเยอะไปแบบนี้ก็บ่นทาไข่อีกรอบมากจ้ะไปยังไงต่อคะเข้าเตาอบเลยค่ะไฟ170ประมาณ15นาทีโอเค170นาน15นาทีอุ้ยน่ารับประทานที่สุดเลย1ชิ้นสวยๆให้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวชิ้นนี้ของนานาเองเอามือตัวเองจับได้เพราะนานากินเองแต่จะหั่นให้คุณผู้ชมดูโอ้โหฟลิกกี้ใช่ไหมใช่คือเขาร่อนออกมาเลยอ่ะคือเนื้อแป้งเขาร่วนมากขออนุญาตใช้มือนะเพราะใช้ซ่อมกดลงไปไม่ได้มันจะแตกหมดเลยหอมหอมมากแล้วก็ใครจะไปเชื่อว่าหมูแดงที่มีรสจัดอ่ะกินเข้าไปเสร็จแล้วเจอไข่เค็มที่มันแล้วก็แป้งพายที่มันร่วนๆแบบนี้มันเพลินมากคุณผู้ชมลองเอาสูตรพายหมูแดงแบบฮ่องกงของนานาและอาจารย์เมย์ไปลองทำกันดูนะเพื่อรับรองความอร่อยเลยล่ะที่สำคัญเนี่ยทำให้คุณได้เหมือนไปเที่ยวฮ่องกงด้วยนะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะสัญญาเลยว่านานาเทดดี้อาจารย์เมย์และอาจารย์นิสักจะมีเมนูอร่อยๆมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 3:30 ค่ะทาง Work Point TV หมายเลข23วันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับผมเท็ดดี้นะฮะมีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจมาฝากครับอย่างเมนูเต้าหวยโยเกิร์ตมะม่วงมาฝากกันครับจะมีขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้อาจารย์นิ่งสับมีขนมไทยมาฝากคุณผู้ชมล่ะแต่ว่าเป็นขนมไทยที่ทำง่ายด้วยคนสมัยใหม่แบบนี้นะคุณผู้ชมบ้าบินกรอบหน้าตาอาจจะดูโบราณนิดหน่อยแต่บอกคุณผู้ชมเลยว่ารสชาติไม่โบราณแน่นอนเพราะว่าขนมของเราวันนี้มีชื่อว่า Cranberry Bun Cake ค่ะ